คิกออฟหนังสือพิมพ์กีฬาลายวันกระดาษปอนด์เจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมป๊อกวีรพลในช่วงคิกออฟสตอรี่นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องสุดแซ่บ15ปีก่อนที่รอยคีนทะเลาะกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเหตุผลและทำไมเฟอร์กี้ถึงเฉดหัวเขาออกจากสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดไปฟังกันดูครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นในวันที่29ธันวาคมปี2005หลังจากที่มิดเดิลสเบอร์เปิดบ้านไล่อัดแมนยูไนเต็ดเละเทะ4ประตูต่อ1และนำก่อนถึง4ต่อ0ก่อนที่คริสเตียโนโรนัลโดจะยิงคืนในนาที90หลังจบเกมนั้นรอยคีนได้รับเชิญมาออกรายการ MUTV ซึ่งคีโน่จัดหนักใส่ลูกน้องทุกคนผ่านกล้องทีวีครับเขาสตาร์ทด่านักเตะทีละคนครับเริ่มจากเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเขาบอกว่าทำไมเอ็ดวินถึงเซฟลูกยิงไกล30หลาของเมนเดียต้าไม่ได้ทั้งที่มันไม่น่ายากเกินไปนะเขาด่าจอห์นโอเชบอกว่ามันมัวแต่เดินทอดน่องทั่วสนามแทนที่จะวิ่งบี้เอาบอลกลับมาให้เร็วที่สุดจากนั้นเขาด่าริโอเฟอร์ดินานที่เสียบอลให้จิมมี่ฟอยฮาเซลเบงยิงลูก2ประตูต่อ0คีนบอกว่าผมเคยเห็นริโอพลาดแบบนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันห่วยมากไม่ใช่คุณได้รับค่าจ้าง120,000ต่อวีคและเล่นดีกับสเปอร์แค่20นาทีแล้วจะบอกว่ามึงเป็นซุปเปอร์สตาร์นะจากนั้นเขาจัดหนักใส่ดาเลนเฟรเชอร์ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนสกอตแลนด์มันจะยกย่องอะไรไอ้เฟรชเชอร์นักหนาไม่เข้าใจจริงๆคีนแลนด์ลิชาร์ดสันคือคนต่อไปคีนบอกว่ามันเป็นเด็กที่ขี้เกียจเล่นเกมรับมันสมควรโดนลงโทษที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองและคนสุดท้ายอลันสมิธคีนบอกว่าสมิธมันมัวแต่ยืนงงและคงคิดว่าทีมกำลังจะแพ้แน่ๆแล้วไม่มีความใจสู้ซะเลยเหยื่อมากมายตกเป็นจำเลยของรอยคีนจากนั้นเรื่องนี้ถึงหูคาร์ลอสเควรอชมือขวาของเซอร์เล็กซ์ที่พยายามไปพูดเตือนคีโน่แต่เขาไม่ฟังและซัดกลับไปหลายขนานระหว่างนั้นเฟอร์กี้เดินเข้ามาพอดีและบอกว่าพอละผมคงต้องจบปัญหานี้สักทีนะรอยพอคีโน่ได้ยินเฟอร์กี้พูดแบบนั้นเหมือนพยายามจะไล่เขาออกเขาตะคอกกลับหาป๋าทันทีว่ามึงก็เหมือนกันเจ้านายพวกเราควรได้แท็กติกอะไรจากนายที่ดีกว่านี้อยู่ไม่รู้เลยว่าทีมอื่นมันแซงหน้าแมนยูไปหมดแล้วพอเอ็ดวินฟานเดอร์ซาได้ยินคีนสวนเฟอร์กี้ไปแบบนั้นก็รีบปรีเข้ามาห้ามและบอกให้คีนลดเสียงที่แข็งกร้าวลงหน่อยคีโน่ไม่ฟังครับแถมสวนเอ็ดวินกลับไปอย่างสุดโหดว่าเอ็ดวินมึงควรหุบปากได้แล้วเองเพิ่งเข้ามาในสโมสรแห่งนี้ได้2นาทีแต่มึงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวมากกว่าที่กูอยู่มา12ปีสักอีกพูดกูมึงแบบนี้ล่ะครับจากเรื่องราวในคืนนั้นไม่กี่วันต่อมาเฟอร์กี้ก็เรียกดิวิดกิลมาเพื่อฉีกสัญญารอยคีนทิ้งซะเพราะส่งผลต่อสปิริตของทีมซึ่งว่ากันว่าอันที่จริงเทปม้วนนั้นเนี่ยที่คีนให้สัมภาษณ์กับ MUTV มันไม่เคยถูกนำมาออกอากาศเลยครับเพราะทีมงานรู้ว่าไม่ผ่านเซ็นเซอร์อย่างรุนแรงแต่สิ่งที่คีนพูดทุกคนได้รับทราบหมดแล้วและคีโน่เองยังเป็นคนบอกว่าจากนั้นเขาก็พาลูกทีมลงสนามปกติและบอกกับทุกคนว่าพวกมึงคงไม่ติดใจอะไรที่กูด่าพวกมึงนะกูก็แค่อยากให้พวกเองตอบแทนสโมสรที่จ้างเท่านั้นเองแต่เฟอร์กี้ไม่ตลกด้วยครับมันเป็นการล้ำเส้นการปกครองในห้องแต่งตัวของเขาและในที่สุดรอยคีนก็ถูกอัปเปหีออกจากโอลด์ทราฟฟอร์ดซึ่งหลังจากโดนไล่ออกเขาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์วันนั้นเขาเดินไปขอโทษทั้งเฟอร์กี้และเคยลอชแต่เขากลับแฉในเวลาต่อมาว่าผมไม่น่าทำแบบนั้นเลยไม่น่าไปขอโทษมันเลยผมไปขอโทษก็เพียงแค่ผลที่มันลงเอยออกมาไม่ดีแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำผิดแต่อย่างใดไอ้บ้ามันเป็นแค่ MUTV นะเว้ยเฮ้ยมันตั้งมาเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมผมจะออกมาพูดตรงๆเพื่อสโมสรไม่ได้คีนกล่าวทิ้งท้ายก่อนออกจากสโมสรครับนี่คือรอยคีนและเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเรื่องวันนั้นเมื่อ15ปีก่อนคิกออฟหนังสือพิมพ์กีฬารายวันกระดาษปอนเล่มเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999